ชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์เฉียนก็พร้อมที่จะตอบคำถามทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมในวันนี้นะคะรีบส่งกันเข้ามาค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่อยากจะถาม1ปัญหานะคะส่งมาที่422-1606ตอนนี้ไปตอบกันต่อเลยค่ะคุณธีรพลคุณสุภโชคนะคะเวลาวันที่22มิถุนายนปี22เวลา5:38นะคะเวลา5นะค่ะ5:38จะย้ายไปทำงานที่ใหม่ได้ไหมครับดีหรือเปล่าอาชีพจ็อกกี้ดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะย้ายการปีนี้แหละครับยังไงก็คงย้ายครับถามว่าดีไหมก็ดีขึ้นครับค่ะดีขึ้นก็ย้ายได้เลยฮะดีขึ้นแต่ว่าคงเป็นการปีได้ดีกว่าครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธมนพัฒน์นะคะ14ธันวาคมปี13เวลา6:15นะคะอยากปลดหนี้ให้หมดในเดือน2เดือนเวลาเท่าไหร่นะ6เวลา6:15ค่ะครับอยากปลดหนี้ให้หมดในเดือน2เดือนนะคะมีแต่คนติดหนี้อ๋อแล้วก็สุขภาพบริวารเป็นไงบ้างดวงนี้ที่จะปลดหนี้เนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยดวงนี้เนี่ยการเงินในปีนี้เนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะเพียงแต่ว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าคงเก็บเงินเขาช้านิดนึงนะเก็บเงินช้าแปลว่าไอ้พวกหนี้สินที่จะเก็บเขาเนี่ยเก็บได้ยากค่ะแต่ว่าปีนี้เขามีเงินเข้ามาค่ะนะแล้วมีโชคทางการเงินด้วยแล้วมีแนวโน้มจะซื้อหรือลงทุนเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์เช่นทำบ้านหรืออะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับบ้านรถอะไรอย่างนึงเนี่ยในช่วงปลายปีนะครับช่วงประมาณธันวาไปแล้วตรงนั้นก็จะได้ทำอ๋อแต่ว่าถามว่าเก็บนี้ได้หมดไหมอาจจะยังไม่หมดนะเขาเก็บยากครับแต่ว่ามันก็ว่าทยอยเข้ามาได้บ้างนะครับดวงนี้อาจจะต้องย้ายที่นะครับอาจจะมีการย้ายที่ทางในสักอย่างในภายใน2ปีนี้แหละครับค่ะไหนๆก็อาจารย์แถมให้หน่อยนะคะเรื่องสุขภาพและบริวารสุขภาพไม่ดีครับสุขภาพนี้ค่อนข้างจะคือดวงนี้มีแนวโน้มจะเป็นโรคประจำตัวเกี่ยวระบบประสาทคือโรคเส้นเอ็นประสาทอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าโรคพวกนี้รักษาได้แต่เรื่องบริวารตอนนี้มีแต่ไปประมาณอยู่ตลอดอะเครียดฮะค่ะนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะฮะเรื่องบริวารค่ะประมาณตั้งกลางปีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัชรินนะคะ9พฤษภาคมปี15เวลา22:00 นะคะตรงนะคะเปลี่ยนงานดีไหมแขวนพระอะไรดีค่ะพระนี่แขวนได้เหมือนกันหมดนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยดวงนี้เกิดวันอังคารก็แขวนพระวันอังคารนั่นแหละฮะดีที่สุดนะครับเรื่องเปลี่ยนงานเนี้ยถ้าจะเปลี่ยนอยากจะให้เปลี่ยนหลังเดือนตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปจะดีกว่าค่ะนะครับถ้าเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยจะมีปัญหานิดนึงนะครับถ้าเปลี่ยนตอนนี้จะอยู่ได้ไม่ทนนะครับค่ะนะคะรอหน่อยเราจะดีขึ้นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจุธามาเกิดวันที่3มีนาคมปี18ค่ะอาจารย์เวลา24:00ตรงนะคะถามว่าจริงไหมอีกแล้วนะคะมีแต่คนทักว่าดวงแข็งเมื่อช่วงที่จริงไหมมีแต่คนทักว่าไม่มีคู่นะคะบอกมีแต่คนทักว่าดวงแข็งการงานจะทำอะไรดีดวงแข็งนี่แปลว่าอะไรคะคนที่ดวงแข็งเนี่ยคือคนที่เกิดในราศีที่แข็งๆคือดาวที่เราเรียกว่าดาวอังคารดาวเสาร์ดาวอาทิตย์พวกนี้เราเรียกดวงแข็งดวงนี้เกิดในราศีพิจิกดาวประจำตัวเขาเป็นดาวมหาอุดซึ่งอุดนี่แปลว่ายิ่งใหญ่นะฮะแล้วแปลว่าแข็งจริงเป็นคนที่เกิดในราศีนี้แล้วมีดาวเป็นอุดเนี่ยคนกลัวไม่ค่อยอยากเข้าใกล้คนจะกลัวเขาแล้วมีความรู้สึกเข้าใกล้แล้วคนไม่อยากเข้าใกล้เนื่องจากว่าเขาแบบว่าเหมือนว่าเขาเป็นคนดุอะนะเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะการงานทำอะไรดีคะคนที่มีดวงแบบนี้มักจะต้องทำงานที่ประเภทถ้าเป็นงานที่เป็นหัวหน้าคนจะดีกว่าลักษณะแบบนี้มักจะเป็นงานที่ใช้ฝีมือเป็นงานทางด้านเทคนิคงานที่ใช้ฝีมือหรืองานทางด้านเทคนิคและเป็นเจ้านายคนดีกว่าจะเป็นลูกน้องเขาถ้าเป็นลูกน้องจะอยู่ไม่ทนงั้นควรมีธุรกิจส่วนตัวจะดีกว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กับความเพื่อนร่วมงานใช่ครับก็คือว่าเขาเป็นคนดุนิสัยใจกว้างฮะแต่ว่าดุแต่ว่าดุคนไม่ค่อยกล้าใกล้ชิดนะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณเสกสรรค่ะเกิดวันที่25ตุลาคมปี15เวลา6:29ค่ะปี15 6:29ค่ะลงทุนทำน้ำแข็งขายดีไหมคะภาคเหนือภาคเหนือลงทุนทำน้ำแข็งขายหน้าร้อนก็ร้อนนะคะภาคเหนือเนี่ย
คือดวงนี้ทำน้ำแข็งเนี่ยไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะดาวน้ำเขาเนี่ยเสียเพี้ยนจะไม่แนะนำเรื่องน้ำนะครับทำอะไรดีดวงนี้เนี่ยเป็นดวงประเภทเป็นพวกธาตุลมพวกธาตุลมเนี่ยเป็นคนกลางประเภทค้าส่งซื้อมาขายไปลักษณะเป็นค้าส่งจะดีกว่านะครับถ้าสมมติจะทำพวกอาหารของกินได้เนี่ยควรจะในรูปแบบที่ส่งเป็นคนกลางเหมือนกับขายของจำแต่ว่าเป็นค้าส่งก็ซื้อมาขายไปไปรับมาเอามาขายนั่นแหละได้ครับแต่ว่าถ้าน้ำแข็งอย่างเงี้ยไปรับมาเหมือนกันเหรอคะก็ได้ฮะถ้าไปรับส่งเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตถ้ารับมาจากโรงงานเอามามีร้านของเราลงที่ร้านแล้วก็ทำขายได้ดวงนี้เนี่ยเหมาะกับสินค้าประเภทอำนวยความสะดวกให้คนเช่นสินค้าที่ทำให้คนสบายสนุกสบายสะดวกสบายเช่นพวกสินค้าสวยงามตกแต่งเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องขนมมากกว่าจะเป็นเพลงได้ไหมคะฟังเพลงได้ด้วยครับบันเทิงได้ครับคือสินค้าที่ทำให้คนซื้อไปแล้วมีความสุขลองดูลองมองหาดูนะคะท่านต่อไปค่ะ22มกราคมปี36ค่ะเวลาเที่ยงคืน37นาทีนะคะจะหายจากโรคไหมจะหายจากโรคไหมเป็นอะไรเอ่ยโรคเรื้อรังอะไรอย่างงี้ไหมคือดวงนี้เนี่ยดาวประจำตัวเขาเนี่ยมันเหมือนว่าคนที่ช่วยตัวเองได้น้อยเป็นคนที่สามารถช่วยตัวเองได้น้อยแล้วก็ทำให้สุขภาพเนี่ยไม่แข็งแรงเท่าที่ควรจะเป็นค่ะนะครับเป็นโรคประจำตัวคงไม่หายแล้วฮะแค่เพียงต้องอยู่กันไปก็มีแต่ต้องดูแลสุขภาพต้องดูแลกันไปที่สุดใช่ครับเพราะสุขภาพเป็นภาระต้องใช้จ่ายเงินในการดูแลสุขภาพค่อนข้างมากทำให้เขาเครียดไงค่ะครับโอ้ยิ่งเครียดนี่สุขภาพก็ยิ่งแย่เนาะใช่ครับยิ่งเครียดก็ยิ่งแย่แต่ว่าก็คือก็ต้องอยู่ต้องอยู่อ่ะเนาะอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้เป็นคนอายุสั้นนะฮะเพียงแต่ว่าต้องอยู่กับสุขภาพที่มีภาระอย่างนี้ตลอดค่ะครับสู้ๆค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่28ตุลาคมปี36เวลา 23:11 นาทีถามเรื่องอนาคตนะคะบอกว่าตอนนี้กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะดวงนี้กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะจริงๆยังอายุ20กว่าๆนะยังไม่น่าจะต้องถึงขั้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยเนาะอาจจะเพราะว่ามีครอบครัวหรือเปล่าคะก็คงงั้นแหละฮะดวงนี้เหมาะที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปค่ะนะสามารถเริ่มต้นได้เลยฮะนะครับค่ะนะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่ต้นนี้เป็นต้นไปเลยค่ะนะครับแล้วก็ดวงนี้เนี่ยจะต้องไปเริ่มต้นในถิ่นไกลจะประสบความสำเร็จมากกว่าในถิ่นใกล้นะครับต่างจากที่อยู่เดิมใช่คืออยู่นอกถิ่นฐานนะแล้วปีนี้เหมาะที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็มีความสำเร็จแต่ต้องอดทนสักนิดนึงเพราะจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะจะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนปุ๊บดีปั๊บนะคะใช่ครับก็คือมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาบอกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะนะครับขอให้โชคดีนะท่านต่อไปค่ะคุณกังวานค่ะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี08เวลา15:10 นาทีค่ะอาจารย์15:10 นาทีครับนะคะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นสักทีครับโอ้โหเมื่อไหร่จะชีวิตดีขึ้นเป็นไงคะเป็นช่วงดวงตกหรือเปล่าดวงนี้เนี่ยดวงนี้ไม่ดีมา3ปีแล้วขนาดนั้นเลยใช่ครับดวงนี้ลักษณะพื้นดวงเนี่ยไม่ดีมา3ปีแล้วเนี่ยด้วยลักษณะแบบนี้จริงๆเนี่ยดวงเนี้ยปีนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่ปลายปีโดยประมาณสักเดือนกันยาเป็นต้นไปก็จะพอดีขึ้นอย่างนี้คือเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าดวงตกเหมือนกันมั้ยคะเหมือนกันคล้ายๆกันนะแล้วเขามีปัญหาเรื่องงานไม่มั่นคงงานตอนนี้ไม่ค่อยมั่นคงงานไม่ดีกระทบเงินด้วยใช่พองานไม่ดีกระทบเรื่องเงินแล้วงานก็อยู่ไม่ทนแล้วงานทำยังไงดีทำอะไรดีก็คือก็ต้องอดทนทำไปก่อนเนื่องจากว่าตัวงานเองไม่มั่นคงนะครับแต่ว่าเพียงหางานทำได้เพราะดวงนี้ลักษณะแบบนี้เหมือนงานอิสระมากกว่าไม่ได้เก่งเดือนไม่ใช่งานประจำก็แล้วแต่ช่วงทีนี้ตั้งแต่กลางปีนี้ไปจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนมันก็ดีขึ้นแต่เงินเขาเนี่ยยังไม่เหลือจนกว่าจะเป็นปีหน้าพอจะมีเงินเหลือบ้างตั้งแต่หลังเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าการเงินก็จะพอค่อยๆฟื้นขึ้นและการทำอะไรก็สำเร็จง่ายขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกว่าคุณจะยืนได้อย่างมั่นคงหายใจได้เต็มอกเต็มปอดเนี่ยคงจะเป็นตั้งแต่เดือนแถวๆเดือนกันยาปี60นะฮะสองปีเนาะเราใช่ครับปีหน้าดีขึ้นกับปีนี้เยอะนะครับก็ทนเอาหน่อยแต่ปีนี้รุ่มรุ่นดอนดอนโอ้เท่าที่สังเกตมาเนี่ยวันนี้นะคะอาจารย์จะเหมือนจะบอกว่าหลายคนเขาจะมีช่วงชีวิตหรือว่าการงานการเงินดีขึ้นในช่วงประมาณปี60ใช่ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่โทรมาในวันนี้เนี่ย
ดาวการเงินเนี่ยจะเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในภพที่เสียตลอด 2-3 ปีข้างหน้าหมดถึงว่าวันนี้มีแต่เรื่องหนี้สินใช่ครับเพราะงั้นคนในกลุ่มเนี่ยจะอยู่ในพวกราศีอายุเขาจะอยู่ในราศีกุมราศีมีนราศีลัคนานะคะลัคนาอยู่แถวนี้งั้นมันจะไปเสียถึงปี60เกือบทั้งนั้นนะคะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาหนี้สินขอให้หมดโดยไวนะคะวันนี้รายการของเรานะชีวิตพิชิตดวงก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะก็พบกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา 18:00 นถึง 13:30 นะคะวันอังคารเย็นหน้าอย่าลืมเปิดทีวีมาเจอกันนะคะวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรวรุณมธุรักษ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ